สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนสารก้นฉลอมกันนะคะก็จะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2แบ่งครึ่งค่ะความยาวจะอยู่ที่50เซนติเมตรนะคะเอาเส้นที่1วางลงเส้นที่2นะคะวางพาดให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะเส้นที่3ค่ะสอดเข้าไปในเส้นที่1นะคะในลักษณะนี้ให้เฉียงเล็กน้อยประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะเส้นที่4นะคะก็จะสอดเข้าไปในเส้นที่2นะคะเส้นนี้สอดลงล่างนะคะขัดกันในลักษณะนี้ค่ะต่อมานะคะเส้นที่5ค่ะสอดเข้าไปในเส้นที่3แบบนี้นะคะต่อมาค่ะเส้นที่6นะคะเส้นที่6นะคะก็จะสอดไปในเส้นที่4นะคะด้านล่างเส้นที่4ข้ามนะคะทับเส้นเนี้ยเส้นที่5แล้วก็จะลอดในเส้นที่1ทับเส้นที่5ลอดเส้นที่1แล้วก็จะทับเส้นที่2ค่ะในลักษณะนี้นะคะและทีนี้ก็ดึงให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะสอดลงล่างเส้นนี้นะคะขึ้นบนเส้นนี้ค่ะแล้วก็ลงล่างเส้นนี้แล้วก็ขึ้นบนค่ะดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ทีนี้นะคะตรงกลางตรงเนี้ยแม่หน่วยจะติดด้วยเทปใสนะคะต่อมาค่ะจะเริ่มเส้นที่7นะคะข้างเนี้ยมี2เส้นและจะเป็นเส้นที่3เปิดออกนะคะตรงเนี้ยเส้นนี้อยู่ด้านบนนะคะจะจับเส้นด้านล่างขึ้นเอาเส้นที่7นะคะสอดพาดลงไปในลักษณะนี้แบบนี้นะคะตรงนี้อ่ะตรงนี้ถูกแล้วนะคะแล้วฝั่งนี้จะจับเส้นอ่ะขึ้นมาด้านบนนี้ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเส้นที่7เพิ่มจะให้เพิ่มฝั่งละ3เส้นนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะแม่หน่วยก็จะมาติดกระดาษกาวไว้ก่อนเนาะกันหลุดนะคะต่อมาเพิ่มเส้นนี้นะคะเป็นเส้นที่8ค่ะฝั่งนี้นะคะแม่หน่วยจะยกเส้นเนี้ยเส้นนี้จะอยู่ด้านล่างเอาตรงที่การระบาดกันก่อนที่มันทับกันอ่ะก็จะยกเส้นเนี้ยขึ้นแล้วก็ขัดด้วยเส้นที่8ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเส้นนี้นะคะจับขึ้นแล้วก็จะขัดนะคะลงล่างให้เขาขัดกันนะคะให้เขาล็อกไว้ล็อกริบบิ้นไว้ไม่ให้ออกนะคะตรงเนี้ยดึงแล้วเขาจะติดเห็นไหมในลักษณะนี้นะคะต่อมาเส้นนี้นะคะเขาอยู่ด้านล่างเราก็จะเอาขัดขึ้นด้านบนค่ะแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะจับกดไว้แล้วก็จะขัดลงด้านล่างค่ะแล้วก็ติดกระดาษกาวลงไปค่ะตรงนี้นะคะทีนี้นะคะก็จะมาเริ่มเส้นที่9นะคะในมุมนี้เนาะก็จะยกเส้นที่ตรงนี้ก่อนเส้นล่างสุดยกขึ้นมานะคะแล้วก็เส้นนี้ยกขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะก็จะมาขัดเส้นที่9ต่อค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเส้นไหนที่ยังไม่ถูกเส้นนี้นะคะเอาขึ้นด้านบนค่ะเส้นนี้ถูกแล้วนะคะเส้นตรงนี้นะคะจับเส้นนี้ขึ้นขัดลงล่างค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเส้นนี้ถูกแล้วทีนี้นะคะก็จะครบทั้งหมด
กาวเซตแล้วนะคะทีนี้แม่หน่วยก็จะมาติดกระดาษกาวไว้ก่อนเนาะตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ติดกระดาษกาวก็ได้นะคะให้เอาตัวหนีบมาหนีบก็ได้นะคะต่อมาค่ะจะมาเพิ่มเส้นที่10นะคะจะทำข้างละ4เส้นค่ะตัวนี้จะขัดลงไปเลยในลักษณะนี้นะคะพอขัดแล้วเวลาที่เราขยับมันจะไม่ขยับหากันนะคะเวลาเราดันถ้าเกิดว่าเราดันแล้วมันขยับเข้าหากันแสดงว่าเราทำผิดนะคะตรงนี้ถูกแล้วตรงนี้ถูกแล้วและตรงนี้นะคะจับยกขึ้นมาค่ะเส้นนี้นะคะเอาขึ้นด้านบนในลักษณะนี้นะคะก็จะสานเหมือนแบบขึ้นลงขึ้นลงนะคะประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะมีทั้งหมด4เส้นแล้วนะคะเป็นเส้นที่10ค่ะต่อมานะคะก็จะทำเส้นที่11นะคะพอสานขัดเสร็จแล้วก็จะมาติดด้วยกระดาษกาวเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะมุมเนี้ยยกขึ้นมาเส้นล่างสุดแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นมาเส้นด้านล่างเหมือนกันตัวนี้ยกขึ้นมาค่ะตัวนี้ยกขึ้นมาค่ะอันนี้ก็จะอยู่ด้านล่างหมดทุกเส้นเลยนะคะก็จะขัดไปเส้นที่11นะคะวางพาดลงไปค่ะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะพาดลงไปนะคะปล่อยค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะดึงให้เขาชิดติดกันเลยนะคะแต่ละช่องอ่ะมันจะเป็นทั้งหมด6เหลี่ยมนะคะระยะห่างมันจะเท่ากันเราก็ทำให้มันเท่ากันอ่ะดึงๆให้ดูให้สวยงามแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้ยังไม่ถูกเราก็จะมาขัดเส้นเนี้ยจะขัดลงล่างเอาเส้นตัวเนี้ยขึ้นมาด้านบนขัดกันในลักษณะนี้และเส้นนี้นะคะจะขัดลงล่างเหมือนกันเส้นเนี้ยก็จะทำเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะยกนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นที่12นะคะยกขึ้นเลยเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดยกขึ้นให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะวางขัดไปด้วยเส้นที่12ตรงนี้ก็จะได้ในลักษณะนี้ทีนี้นะคะก็จะมาดูว่าตรงไหนที่ยังไม่ขัดเราก็ไล่ขัดเลยค่ะให้มันถูกเนาะตรงนี้นะคะถูกแล้วและเส้นนี้ยังไม่ถูกจับเส้นนี้นะคะที่อยู่ด้านบนเนี่ยขัดลงด้านล่างค่ะเส้นนี้จับขึ้นมานะคะแล้วเส้นนี้ค่ะขัดลงล่างค่ะแล้วก็เส้นนี้ถูกแล้วนะคะเส้นนี้ถูกแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นก้นของฉลอมนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะตรงนี้นะอาจจะมองยังไม่รู้นะว่าเป็น6เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวแม่หน่วยจะกลับให้ดูอีกฝั่งนึงนะคะว่าเป็นรูป6เหลี่ยมตรงเนี้ยเป็น1 2 3 4 5 6เดี๋ยวแม่นวยจะพลิกให้ดูนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการสานก้นฉลอมนะคะพลิกมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งตรงเนี้ยก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นการสานก้นฉลอมนะคะแบบง่ายเลยถ้าใครอยากทำเป็นนะคะก็สามารถกดติดตามแม่หน่วยไว้นะคะเดี๋ยวแม่หน่วยจะมาทำ EP 2ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ